ธนูเนี่ยเป็นความฝันวัยเด็กของพวกเราเกือบทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ดูภาพยนตร์อย่างโรบินฮูดนะครับ Lord of the Ring เรื่องต่างๆที่พระเอกใช้ธนูเป็นอาวุธแล้วเราก็มีความฝันอยากมีธนูไปหาไม้มาเหลาทำธนูไม้ไผ่มาเหลาทำลูกธนูด้วยความอุปกรณ์มันไม่มีนะครับเราก็พยายามทำกันเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแต่พอช่วงที่เราโตขึ้นมาเนี่ยในยุคหนึ่งของประเทศไทยมันก็ไม่มีธนูให้เราเล่นได้ทั้งที่เราก็อยากเล่นมาตั้งแต่เด็กความฝันตรงนั้นมันก็เลยหายไปขาดตอนทุกวันนี้ผมว่าการที่จะยิงธนูไม่ใช่เรื่องยากแล้วอย่างธนูไม้ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นธนูไม้ฝึกหัดนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มยิงธนูอาจจะยิงเล่นๆยังไม่รู้จะชอบธนูจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าคนที่ชอบธนูแหละแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นกับอุปกรณ์ที่มันไม่แพงมากนะครับแล้วก็ฝึกทำความรู้จักกับธนูฝึกการเรียนเบื้องต้นไปของธนูธนูไม้พวกนี้ผมเองก็เริ่มจากธนูไม้แบบนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสำหรับการตอนที่อยากยิงธนูมากๆเป็นธนูครูของพวกเราที่สนามอาชีพไทยเนี่ยก็เป็นธนูเช่าธนูที่เอาไว้สอนนะครับใช้กันมาเป็น10ปีก็ยังไม่พังมันพิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นธนูที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนูไม้แบบนี้ส่วนใหญ่จะทำในประเทศเกาหลีนะครับก็เป็นธนูคุณภาพดีที่เราพิสูจน์กันมาใช้กันมานานเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆครับสำหรับคนที่อยากจะลองยิงธนูอยากจะมีอุปกรณ์ตัวเองง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองยิงดูกันครับธนูในมือผมอันนี้นะครับก็คือเป็นธนูยี่ห้อคาเทลรุ่น Sirius นะครับก็เป็นธนูไม้ฝึกหัดน่าจะเป็นแบบเดียวที่เหลืออยู่ที่ทำในเกาหลีนะครับซึ่งเป็นคุณภาพดีนะครับขอบคุณภาพดีจะเล่นธนูง่ายๆครับเริ่มจากคันไม้แบบนี้กับลูกธนูสัก6ลูกนะครับเราสามารถจะยิงแบบโบคือธนูที่ไม่มีศูนย์เหมือนในหนังโรบินฮูดได้เลยนะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากธนูคันหนึ่งลูกธนูแล้วก็แถบรองนิ้วไม่ให้เจ็บนะครับแค่นี้เราก็สามารถจะยิงธนูได้แล้วเราก็ยิงด้วยการเล็งแบบอาจจะเป็นสัญชาตญาณหรือว่าใช้เล็งปลายหัวลูกธนูนะครับก็แบบโรบินฮูดนั่นแหละครับก็สามารถจะยิงได้ง่ายๆแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายมากสำหรับการยิงธนูถ้าเราจะแปลงธนูเครื่องฝึกหัดคันนี้ให้เป็นธนูสำหรับการยิงเป้าแข่งขันเบื้องต้นง่ายมากครับเราก็เพียงแต่เพิ่มศูนย์เล็งเข้าไปศูนย์เล็งก็เป็นของคาเทลเหมือนกันสามารถจะปรับละเอียดได้คราวนี้เราก็สามารถจะยิงโดยการใช้ศูนย์ได้นะครับการยิงธนูกับใช้ศูนย์เล็งเนี่ยก็มีเทคนิคที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับปกติแล้วธนูนี่มีรายละเอียดมากมายครับทั้งความยาวน้ำหนักดึงสายที่ต้องเลือกนะครับแต่ว่าสำหรับธนูไม้ฝึกหัดเนี่ยผมว่าเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นเอาแบบง่ายๆครับผมแนะนำง่ายๆว่าไม่จำเป็นต้องซื้อธนูที่น้ำหนักดึงมากๆนะครับเราดึงธนูเบาๆแต่ยิงได้เยอะๆวันหนึ่งหลายๆลูกสนุกกว่านะครับแล้วก็เป็นการฝึกพื้นฐานที่ดีกว่าผมแนะนำเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายความสูงปกติกับชายไทยนะครับก็ซื้อธนูความยาว68นิ้วนะครับความยาวเนี่ย68นิ้วแล้วก็น้ำหนักดึงนะครับเอาสัก24ปอนด์กำลังสวยนั่นคือคันธนูคันแรกที่ผมเริ่มเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะธนูสั้นลงมานิดนึงนะครับ66นิ้วน้ำหนักสัก20ปอนด์ถ้าคุณแข็งแรงก็อาจจะ24ก็ได้นะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะครับอาจจะความสูง120 130 140ซมนะครับก็อาจจะใช้คันเด็กนะครับซึ่งจะยาว54นิ้วน้ำหนักก็อาจจะ16ปอนด์เหมาะสำหรับเด็กเริ่มต้นนะครับธนูไม้ฝึกหัดของคาเทลแล้วก็หลายๆยี่ห้อนี่นะครับก็เหมือนกันหมดก็คือสามารถจะถอดประกอบเป็น3ชิ้นได้นะครับทำให้มันเก็บง่ายไม่เกะกะในบ้านก็จะพาไปยิงเล่นที่ไหนไปแคมปิ้งไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถจะใส่รถไปได้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าง่ายๆเลยที่เราสามารถจะเอาธนูทั้ง3ชิ้นนี้ใส่ไปได้ผ
ของทั้งอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแท็บลูกธนูนะครับใส่อยู่ในนี้นำพาไปไหนก็ได้สะดวกเลยครับไม่เกะกะอย่างที่บอกครับธนูมันก็เป็นความฝันวัยเด็กของพวกเราหลายคนตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นความฝันครับเป็นเรื่องง่ายมากที่จะยิงธนูเราสามารถจะมีธนูไม้สักคันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับธนูไม้คุณภาพดีๆสักคันหนึ่งลูกธนูสัก6ลูกเป้าก็ทำง่ายๆครับเพราะว่าธนูนี่มันไม่ได้แรงเกินไปเป้าก็อาจจะใช้กระสอบปาดนะครับหยัดยัดเศษผ้าให้เต็มมันก็เป็นเป้าที่สามารถจะหยุดลูกธนูได้โดยลูกธนูไม่เสียหายนะพื้นที่ยิงนะครับจะ5เมตร7เมตร10เมตรหลังบ้านที่ไหนก็ยิงได้นะครับไม่มีเสียงดังเราจะยิงสนุกกันในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัวนะครับลูกหลานที่จะหัดยิงก็สามารถจะใช้ธนูแบบนี้ง่ายๆเนี่ยยิงได้หมดนะครับเป็นกิจกรรมที่ใครก็เล่นได้สนุกกันในครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูงสบายๆมากเลยครับสำหรับการยิง